สวีดัตสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลนะฮะในช่วงสายๆแบบนี้นะครับผมหมอเผยกล้ามเนื้อน่องของรามอสเนี่ยไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนะครับสเกลรามอสครับอดีตประกันหลังระดับตำนานของเรอัลมาดริดเนี่ยอาจต้องยอมยกธงขาวนะประกาศรีไทร์จากเกมลูกหนังครับเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังที่น่องนะครับซึ่งอดีตแพทย์ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยระบุว่ากล้ามเนื้อของเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมหลังใช้งานหนักมาตลอด19ปีนะครับบนเส้นทางลูกหนังนะครับรามอสเนี่ยใช้เวลา12เดือนครับที่ผ่านมากับความพยายามฟื้นฟูความฟิตให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมและตอนนี้เนี่ยเริ่มเป็นกังวลกันแล้วนะว่าเขาอาจจำใจต้องแขวนสตาร์ทก่อนกำหนดเพราะปัญหาเจ็บเรื้อรังของตัวเองนะครับรามอสครับเพิ่งมีโอกาสเล่นให้ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยแค่5นัดเท่านั้นครับเล่นเต็มครับ90นาทีเนี่ย2นัดนับตั้งแต่เซ็นสัญญาฟรีครับหลังหมดสัญญากับเรอัลมาดริดเมื่อตอนซัมเมอร์ยอดกองหลังที่กำลังจะอายุครบ36ปีครับผมในเดือนหน้าเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเจ็บน่องนะครับและคาดว่าจะกลับมาไม่ทันช่วยทีมเล่นแชมเปี้ยนลีกนะผมรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะพบกับเรอัลมาดริดครับต้นสังกัดเก่าของเขาในวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับจากรายงานของลีปาริเซนส์นะผมกังวลนะผมว่ารามอสอาจจำใจต้องแขวนสตั๊ดเพราะอาการเจ็บดังกล่าวและเป็นปัญหาเดิมๆที่เขาเจอในระยะหลังครับและจะแตกต่างก็คราวนี้แหละที่เป็นขาขวาครับมากกว่าข้างซ้ายนะครับช่องนะผมมาเซลผมเฟรดนะผมอดีตแพทย์ประจำทีมชาติฝรั่งเศสนะพูดถึงว่าปัญหาของรามอสเป็นโอคราฟนะผมซินโดรมนะผมที่ทำให้อาการเจ็บคาดเดาครับได้ยากมากกว่าที่จะหายเมื่อไหร่นะครับมันเป็นเรื่องของการกำหนดค่าของกล้ามเนื้อครับคุณต้องพิจารณาว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมีอายุมากขึ้นขนาดไหนครับจากการที่รามอสกำศึกหนักเล่นฟุตบอลในระดับสูงมา ระยะเวลา19ปีครับคุณหมอกับ represent นะผมเฟรดนะผมเปิดเผยด้วยเนื้อหาในน่องเนื้อเยื่อครับผมในน่องของรามอสแต่สูญเสียความยืดหยุ่นและตอนนี้ก็เปราะบางมากแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องน่องนะผมของซิเกอร์รามอสนะผมอาจจะแขวนสตาร์ทก็ได้นะผมโอ้โหตอนนี้ต้องดูครับว่าเขาจะเล่นบอลได้อีกนานแค่ไหนกับปัญหาน่องของเขาตอนนี้นะผมตอนนี้ก็กำลังรักษาอยู่นะผมสำหรับซิเกอร์รามอสให้กำลังใจเขาด้วยนะขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงสายๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ